ง It's Okay to Cry ก็คือเพลงของเรานะคะเพลงแรกเนี่ยก็มีชื่อว่าดาวพวนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็เมื่อกี้เราเล่นจบไป2เพลงเนาะมีเพลงดาวพวแล้วก็ Daydreamer ซึ่ง Daydreamer เนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะค่ะก็สำหรับ Daydreamer นะคะก็เป็นเพลงตรงตามชื่อเพลงเลยนะคะก็เป็นเพลงสำหรับคนที่มีความฝันนะคะแล้วก็อยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาทำตามความฝันเหมือนกับที่วันนี้นะคะพวกเราทุกคนได้กลับขึ้นมาอยู่บนสเตจนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนวันนี้พวกเราแอนเจลวิวเดบิวต์แล้วนะคะดีใจที่ได้เจอทุกคนมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่ซื้อบัตรเข้ามารับชมกันในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนคะวันนี้เลือกจากเนี่ยวันนี้เป็นเปิดปฐมบทของค่ายอารอนออฟโทนอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็พวกเราก็ได้มีสเตจเดบิวต์เป็นครั้งแรกแล้วด้วยเนี่ยก็ทุกคนคิดว่าเราจะมีกันแค่สองเพลงอย่างนั้นหรอใช่ใช่สนุกมีแค่สองเพลงจริงๆแล้วเราไม่ได้มาแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่เพลงคะพี่เพลงพี่สาวเพลงค่ะโอ้แล้วก็นะคะวันนี้ไม่เป็นไรโอเคค่ะก็โอเคค่ะก็เดี๋ยวทุกคนพร้อมที่จะไปสนุกกับเพลงต่อไปกันแล้วหรือยังคะ
ฉันจะมองหาเธอคนเดียวไม่รู้ไปชอบใครคนไหนแต่ฉันคิดจะไปบนโลกใบนี้จากนี้ไปจะยังให้แค่เธอยังตัดสินจากนี้ครับจะได้ยืนตรงหน้าเธอคนที่คงไม่มีวันเป็นจริงทุกคนต้องกลายเป็นจริงขึ้นมาไม่ต้องจากต้องจำตัวยังไงควบคุมสติให้ยืนจำไม่ไหวไม่รักคนจากที่อยากน่าใจคือคุณใช่ไหมเรื่องที่แท้เป็นกันที่อยากบอกให้ฉันทำทุกอย่างที่ได้เธอยังไม่ทำคุณกันนะคะโอเคเอาไว้นะไปที่นี่นะ
วินาทีโมเมนต์นี้เอาไว้จบแล้วเพราะว่าในฮอลล์เป็นพยานนะแล้วถ้ามันออกปุ๊บไปเตะมันเลยนะโอเคปะใช่ยอมรับก็จริงแล้วแม่หนูตอนนี้ไม่ได้เรียกหนูว่าลูกแล้วนะคะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเรียกพี่ไอ้มาลูกทุกวันเลยค่ะตอนนี้คุณแม่รู้แล้วตอนแรกน้องปิดเป็นความลับว่าอยู่วงเดียวกับพี่ไอ้ตอนนี้แม่รู้แล้วพอประกาศแล้วนะคะถามทุกคนเลยพี่ไอ้เป็นไงวันนี้คุณแม่มาไหมวันนี้คุณแม่มาไหมคุณแม่ไม่มาอ๋อแม่ไม่ได้มาแต่ว่าวันนี้นะคะไอ้สื่อก็อยากจะฟังนิดนึงก็ไอ้สื่อกลับมาเซิร์ฟไทยแล้วนะคะก็จะทำทุกๆวินาทีบนเวทีให้ดีที่สุดแล้วก็จะตั้งใจผลิตผลงานดีๆมาให้ทุกคนได้รับฟังกันก็เพลงที่พวกเราเองจะวิวได้แสดงในวันนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่มีเพียงเท่านี้ตลอดไปนะคะเราก็จะขยันพัฒนาแล้วก็ผลิตเพลงที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบออกมากันหลายๆแนวแล้วก็ออกมากันเยอะๆนะคะแล้วก็วันนี้มีมิตรหมายอันดีวันเดบิววันนี้เป็นครั้งแรกที่แม่ไอซ์สื่อได้มาดูไอซ์สื่อในวันนี้ด้วยค่ะเป็นไอดอลมา5ปีคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่อยู่ไหนไม่บอกเป็นความลับแต่ว่าแม่อยู่ยังไม่อยู่แม่คุณแม่หนูอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้แม่หนูอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าวันนี้คุณแม่มาดูด้วยนะคะตลอด5ปีในการเวลามาเป็นครั้งแรกเลยแม่หนูอยู่เนี่ยอันนี้เซนนี่คุณแม่ก็อยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราก็พี่ก้าโอเคโอเคค่ะก็เดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวขอทุกคนถ่ายรูปคู่กันหน่อยดีกว่าใครที่เอ๊ะนั่นอีโอ้ยขอบคุณโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสามรับทีลูกมาเดินมารับทีนะลูกคุณไม่เคยไปไหนคุณไม่ได้กลับมาแล้วแต่คุณไม่เคยไปไหนขอบคุณมากมากเลยฝากให้ทุกคนรักแองเจลี่กันเยอะนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยกันใครที่อยากเป็นแองเจลให้ทำท่าปีกนะคะใครอยากเป็นเดวิลให้ทำท่าแฮมปิกที่เอาเดวิลนะเลือกเลยว่าอยากเป็นอะไรโอเคค่ะเอาพ่อพร้อมยังเดี๋ยวนับถอยหลังนะคะอ่ะ3 2 1เขาข้างเดียวพอแกอีกรอบนะ1 2 3ขอบคุณค่ะพี่กับ MV ทันเหรอโอ้ยขอบคุณค่ะทำไมไม่ตื่นเต้นกันหรอทำไมเนี่ยทุกคนงงกันอยู่ไม่รู้มาก่อนเลยนึกว่าเป็นทีเซอร์ด็อกคิวเมนเทเรียที่3ทุกคนที่ผ่านมา2เดือนมันเป็น2เดือนที่หนักมากสำหรับห้องหนูนะใช่ค่ะทั้งถ่ายคอนเทนต์ใช่แล้วก็ทำ MV ด้วยทำเพลงด้วยใช่โฟโต้ชูตทำทุกอย่างแล้วคนตัดชุดก็ปันเหมือนกันใช่คนตัดชุดไม่ได้นอนเลยค่ะสีม่วงเดี๋ยวว่าแต่คนตัดชุดอย่างเดียวทีมงานหลังบ้านที่กำลังตัดคลิปอยู่สู้ๆนะคะสู้ๆนะคะก็ฝากนะคะก็ช่องทางติดตามพวกเราแองเจลวิวนะคะทั้งทาง Facebook Fanpage แล้วก็ X แล้วก็ Instagram แล้วก็ YouTube Channel นะคะ Angel View Idol นะคะก็ฝากไป Subscribe ช่อง YouTube Channel ของพวกเรากันเยอะๆด้วยก็จะมี MV ออกมาให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกันนะคะก็ฝากไปปั่นวิวแล้วก็ไปแชร์ไป Subscribe กันเยอะๆเราจะมีคอนเทนต์อีกหลายอย่างมาฝากทุกๆคนกันนะคะอย่าลืมติดตามเมมเบอร์ Angel View กันด้วยนะทุกๆคนเลยก็เสิร์ชชื่อแล้วก็ตามชื่อวงกันได้เลยนะคะก่อนจากกันเดี๋ยวขายของซะหน่อยดีกว่ามีสักการก็เดี๋ยวต่อไปนะคะพวกเราจะมีบุกตังอย่าลืมมาหากับพวกเรากันเยอะๆนะคะซื้อไปหมดแล้วบัตรหมดแล้วโอเคค่ะมิวจ้าはいこの後全ステージが終わったら物販があって
とツーショットのチェキが取れるので皆さんよかったら会いに来てください。ありがとう。ทุกคนก็เดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเราก็จะมีวงฟีเวอร์แล้วก็วงฮัตโตมิโตะมาแสดงต่อพวกเราด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนสนุกกับเวที